ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงยังไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ในทันทีเป็นเพราะเขาได้สัมผัสถึงกลิ่นอายพลังจากผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนที่พุ่งตรงเข้ามาและดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่ได้มีเป้าหมายเป็นสุนหลิงซิงหากแต่เป็นตัวเขาเสียมากกว่าชัดเจนแล้วว่าคาถาติดตามยังมีผลต่อตัวข้าในเมื่อพวกมันอยากตายมากนักข้าจะช่วยสงเคราะห์ให้เฉินเซียงกล่าวขึ้นขณะที่อำนาจพลังท้าพิภพกำลังเดือดพล่านอยู่ในร่างกายทางด้านซุนหลิงซิงพบสัมผัสถึงกลิ่นอายพลังที่กำลังใกล้เข้ามาเช่นกันสิ่งนี้ทำให้นางรู้สึกกดดันมหาศาลเพราะการรับมือกับเทวบรรพการชั้นสวรรค์พร้อมกัน5คนก็หนักหน่วงเต็มกลืนแล้วจริงๆหากฝ่ายตรงข้ามเพิ่มจำนวนคนเข้ามาอีกเห็นทีว่านางจะไม่มีทางเลือกนอกเสียจากต้องรีบหลบหนีอย่าคิดว่าเจ้าจะหนีรอดไปได้ชายชุดม่วงตะโกนขึ้นเมื่อมันเห็นว่าซุนหลิงซิงเตรียมจะหลบหนีครั้นแล้วมันก็ได้ประตูพลังฝ่ามือโจมตีอย่างไม่รู้จบราวกับหาฝนยังไงอย่างนั้นแม้เทวบรรพการชั้นสวรรค์หลายคนกำลังเข้ามาสมทบแต่เฉินเซียงหาได้หวัดหวั่นไม่ยามนี้เขาทะลุมิติเข้าถึงด้านหลังชายชุดม่วงที่กำลังโจมตีซุนหลิงซิงก่อนจะแผดเสียงคำรามต่ำพร้อมกับซัดพลังฝ่ามือสะเทือนสวรรค์อำนาจพลังท้าพิภพพลันระเบิดเสียงอึกทึกคลื่นพลังสถานฉีกขาดร่างกายของชายชุดม่วงอย่างทันทีทันใดก่อนจะปรากฏคลื่นพลังผันผวนเป็นประกายอัศนีสีทองอารามเมื่อประกายอัศนีสีทองเลือนหายชายชุดม่วงจึงสูญสลายกลายเป็นเท่าธุลีซุนหลิงซิงถึงกับตกตะลึงจนนิ่งงันไปครู่เพราะอำนาจพลังที่ปรากฏช่างรุนแรงเสียเหลือเกินกระทั่งเทวบรรพการชั้นสวรรค์ยังถูกบดขยี้ให้เป็นผุยผงในฉับพลันต้องทราบด้วยว่าเทวบรรพการชั้นสวรรค์มีกายเนื้อที่กล้าแกร่งอย่างยิ่งทว่ามันถูกระเบิดทิ้งง่ายๆเสียอย่างนั้นเฉินเซียงซุนหลิงซิงอุทานขึ้นทันทีที่สัมผัสได้ว่ามันเป็นกลิ่นอายพลังของเฉินเซียงยามนี้นางประหลาดใจไม่น้อยเพราะเห็นชัดว่าเมื่อครู่ก่อนมันเป็นการปลดปล่อยอำนาจพลังท้าพิภพอันน่าพรั่นพรึงทางด้านเทวบรรพการชั้นสวรรค์คนอื่นๆล้วนอยู่ในอาการหวั่นหวั่นอย่างยิ่งด้วยการโจมตีเมื่อครู่ก่อนทำให้พวกมันล้วนตระหนักดีว่าฝ่ายตรงข้ามมีความแข็งแกร่งเกินกว่าพวกมันจะทานได้พวกเรารีบหนีเร็วหนึ่งในพวกมันเร่งตะโกนขึ้นหึคิดหรือว่าข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าหนีไปไหนพ้นเฉินเซียงแค้นเสียงชิงชังในใจครั้นแล้วเขาก็ได้เหนี่ยวนำร่างของซุนหลิงซิงออกมาด้วยพลังมิติก่อนจะขับเคลื่อนอำนาจพลังท้าพิภพเพื่อใช้งานตาข่ายสวรรค์ที่ได้ยึดครองมาจากเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิในครั้งก่อนเฉินเซียงคำนวณทิศทางแล้วจึงเหวี่ยงตาข่ายสวรรค์ดักหน้าเหล่าเทวบรรพการชั้นสวรรค์ที่กำลังพุ่งทะยานหนีทันทีที่ตาข่ายสวรรค์ปรากฏขึ้นเหล่าเทวบรรพการชั้นสวรรค์ล้วนต้องตะลึงพวกมันล้วนตระหนักดีว่านี่คืออุปกรณ์เทพชั้นท้าพิภพที่ขึ้นชื่อของตระกูลเทพหวังหว่อเป็นไอ้บัดซบเฉินเซียงเมื่อครู่อาวุโสในตระกูลส่งกระแสจิตบอกว่ามันปรากฏตัวแล้วให้พวกเราพยายามจับตัวมันหนึ่งในพวกมันกล่าวขึ้นครั้นจึงผสานพลังสู่ดาบจากนั้นมันก็ได้ฟาดตวัดส่งออกปราณดาบเข้าเชือดเฉือนตาข่ายสวรรค์อย่างไม่รู้จบหลายคนมองเห็นปราณดาบพวยพุ่งอย่างบ้าคลั่งรุนแรงแต่ทว่าตาข่ายสวรรค์หาได้สะทกสะท้านอย่างไรไม่ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นคนฆ่าพวกพ้องของเราไปเมื่อครู่เทวบรรพการชั้นสวรรค์แค้นเสียงเดือดขึ้นและแล้วเฉินเซียงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นยามนี้เขากลืนเม็ดยาพลังท้าพิภพลงไปเพิ่มเติมเนื่องจากการใช้งานตาข่ายสวรรค์ทำให้อำนาจพลังท้าพิภพหมดไปอย่างรวดเร็วเป็นมันจริงๆเทวบรรพการชั้นสวรรค์ผู้นั้นกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองปัจจุบันพวกมันตกอยู่ภายใต้การจำกัดพื้นที่ของตาข่ายสวรรค์แต่เมื่อมันเห็นเฉินเซียงปรากฏตัวขึ้นมันกลับกล่าวอย่างไม่แยแสขึ้นว่ายอมจำนนแก่พวกข้าเสียโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาเจ้ากับซุนหลิงซิงร่วมมือกันสังหารเทวบรรพการชั้นสวรรค์ก็สมควรรับรู้ถึงผลพวงที่ร้ายแรงนั้นหรือช่างน่าขันยิ่งนักต่อให้ข้าเข็นฆ่าพวกเจ้าทั้งหมดผลพวงก็ยังเป็นเหมือนเดิมฉะนั้นแล้วข้าตัดสินใจเข็นฆ่าพวกเจ้าจะไม่ดีกว่าหรอกหรือเสียงของเฉินเซียงช่างเยือกเย็นเสียเหลือเกินในแต่ละถ้อยคำของเขาทำให้เหล่าเทวบรรพการชั้นสวรรค์สัมผัสถึงจิตสังหารที่พรุ่งพล่านรุนแรงและเมื่อสิ้นเสียงของเฉินเซียงพวกมันจึงค้นพบปราณดาบอันน่าพรั่นพรึงว่าผ่านก่อนจะลายเห็น3คนในกลุ่มถูกคมดาบเจาะทะลวงลำคออย่างไม่ทันตั้งตัวไอ้บัดซบเจ้ากล้าลงมือกับพวกเราจริงๆเทวบรรพการชั้นสวรรค์กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือมันไม่นึกเลยว่าเฉินเซียงจะลงมืออย่างโหดเหี้ยมเช่นนี้ซุนหลิงซิงพวกเราทั้งหมดเป็นผู้คนในตระกูลเดียวกันไฉนเจ้าถึงปล่อยให้คนนอกตระกูลเข็นฆ่าพวกเราเช่นนี้ใครบางคนในกลุ่มของพวกมันเร่งตะโกนโวยวายไปยังซุนหลิงซิง
เมื่อครู่พวกเจ้าปิดล้อมโจมตีข้าโดยไม่คิดยั้งมือเสียด้วยซ้ำแต่ตอนนี้พวกเจ้ากำลังอ้างสิทธิ์ความเป็นพวกพ้องเนี่ยนะคือช่างหน้าไม่อายเสียจริงนางแค่นเสียงชิงชังปนหัวเราะหยันไปลงนรกเสียเฉินเซียงแค่นเสียงขึ้นเขารู้ว่าพวกมันมีอำนาจพลังท้าพิภพไหลเวียนอยู่ในร่างกายจึงใช้พลังมิติเหนี่ยวนำพวกมันทุกคนเข้าสู่เตาเทพสวรรค์รังสรรค์เตาเทพสวรรค์รังสรรค์สั่นสายไปมาไม่รู้จบเป็นเพราะพวกมันพยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นอย่างไรก็ตามหลังจากเฉินเซียงปลดปล่อยอคีเทพท้าพิภพเข้าแผดเผาเตาเทพสวรรค์รังสรรค์จึงค่อยๆกลับคืนสู่สภาวะสงบนิ่งพวกมันตายแล้วหรือซุนหลิงซิงถามขึ้นทันทีนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฉินเซียงลงมือด้วยวิธีการใดกันแน่ใช่พวกมันทั้งหมดตกตายแล้วตอนนี้พวกเรารีบไปกันเถอะกล่าวจบเขาก็คว้าร่างงามทะลุทางผ่านมิติเข้าถึงโถงใต้พิภพในฉับพลันเมื่อกลับมาถึงโถงใต้พิภพซุนหลิงซิงก็ได้ประจักษ์ดีแล้วว่าพลังมิติของเฉินเซียงทรงพลังกว่าที่คิดเอาไว้มากนักการเผชิญย่อหน้ากับเทวบรรพการชั้นสวรรค์กลุ่มใหญ่ไม่ใช่สถานการณ์ที่นางจะเอาตัวรอดได้ง่ายๆแต่ด้วยพลังมิติอันล้ำเลิศของเฉินเซียงก็สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จนกลับมามีความได้เปรียบอย่างทันทีทันใดการเก็บตัวฝึกฝนเพียงไม่กี่วันทำให้เจ้าแข็งแกร่งจนน่าเหลือเชื่อซุนหลิงซิงกล่าวขึ้นด้วยสีหน้าประหลาดใจดูเหมือนเจ้ามีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าข้าเสียด้วยซ้ำห้าเป็นเพราะท่านยังรู้จักข้าน้อยไปหากคุ้นเคยกับข้ามากกว่านี้ท่านจะไม่รู้สึกว่ามันน่าเหลือเชื่อแต่อย่างใดเฉินเซียงกล่าวน้ำเสียงปนหัวเราะแต่ท่านช่างดื้อรั้นเสียจริงท่านทำให้หนูกลืนสวรรค์ต้องตกตายไปไม่น้อยข้าขอโทษจริงๆข้าควบคุมหนูกลืนสวรรค์ได้ไม่ดีพอทำให้ถูกพวกมันค้นพบและลงมือฆ่าการสอดแนมของหนูกลืนสวรรค์ทำให้ข้าค้นพบเรื่องบางอย่างที่ทำให้รู้สึกโกรธแค้นจนต้องออกไปเผชิญหน้ากับพวกมันซุนหลิงซิงกล่าวด้วยความรู้สึกผิดเพียงไม่กี่วันนางทำให้หนูกลืนสวรรค์ตกตายเกือบทั้งหมดโอ้แล้วมันเป็นเรื่องอะไรเฉินเซียงถามขึ้นซุนหลิงซิงนางนี้ไม่ใช่หญิงสาวที่มูทะลุผีพรามดังนั้นเขาจึงคิดว่าพวกมันสมควรทำเรื่องน่ารังเกียจที่นางไม่อาจให้อภัยได้ซุนหลิงซิงยังไม่ตอบยามนี้นางเผยสีแดงก่ำเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงก็ได้ยิ้มขึ้นร้ายๆก่อนจะหัวเราะออกมาครั้นแล้วซุนหลิงซิงจึงแค่นเสียงขึ้นอย่าได้คิดเลยเถิดหยุดความคิดของเจ้าไว้เดี๋ยวนี้เมื่อเห็นซุนหลิงซิงเห็นรอยยิ้มชั่วร้ายของเฉินเซียงนางก็จำเป็นต้องบอกเล่าเรื่องทั้งหมดพวกมันต้องการจับตัวข้ากลับไปเพื่อให้ชายหนุ่มที่โดดเด่นของตระกูลได้ดูดซับอำนาจพลังกายาเทพท้าพิภพผ่านการบ่มเพาะผสานเมื่อพูดถึงการบ่มเพาะผสานใบหน้างามจึงปรากฏสีแดงก่ำด้วยความเดือดดาลช่างน่ารังเกียจยิ่งนักพวกมันสมควรตกตายไปทั้งหมดเฉินเซียงขมวดคิ้วขึ้นไม่อยากเชื่อว่าพวกที่เรียกตนเองว่าตระกูลเทพจะหยิบจับเรื่องสกปรกเช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามพวกมันได้สูญเสียเทวบรรพการชั้นสวรรค์ไปหลายคนย่อมถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ใช่การตกตายของเทวบรรพการชั้นสวรรค์เป็นความสูญเสียที่ร้ายแรงสำหรับพวกมันซุนหลิงซิงกล่าวขึ้นเพียงเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิตกตายตระกูลเทพหวังหว่อก็ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่แล้วจะนับประสาอะไรกับการตกตายของกลุ่มเทวบรรพการชั้นสวรรค์แน่นอนว่าหลังจากนี้พวกมันจะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญที่มีความแข็งแกร่งออกมาอีกเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่ตอนนี้ข้าไม่ได้หวาดกลัวพวกมันแม้แต่น้อยได้ยินเช่นนั้นซุนหลิงซิงก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นเพราะเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งมากขึ้นภายในช่วงเวลาสั้นๆโดยเฉพาะฝ่ามือสะเทือนสวรรค์ที่เฉินเซียงปลดปล่อยออกมานั้นมีความรุนแรงเสียจนนางต้องหวั่นหวั่นพรั่นพรึงอยู่ทุกคราที่นึกถึงหลังจากพูดคุยกันได้สักพักเฉินเซียงจึงส่งมอบหนูกลืนสวรรค์ให้ซุนหลิงซิงเพิ่มเติมเพื่อให้นางใช้ในการตรวจสอบสถานการณ์ทางด้านนอกได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเจ้าจะออกไปข้างนอกอย่างนั้นหรือหลังจากได้รับหนูกลืนสวรรค์ซุนหลิงซิงจึงกล่าวถามขึ้นนางสังเกตได้ว่าเฉินเซียงกำลังเตรียมตัวและดูเหมือนจะไม่ใช่การเก็บตัวเพื่อบ่มเพาะพลังข้าจะออกไปสำรวจทางเข้าสุสานเทพท้าพิภพเฉินเซียงกล่าวขึ้นสนใจจะไปด้วยกันหรือไม่ข้าขอผ่านตอนนี้ข้าจำเป็นต้องทำการพักฟื้นนางสายหัวสถานที่แห่งนั้นไม่มีเบาะแสอะไรให้ตรวจสอบเมื่อเจ้าไปถึงก็จะรู้ว่าข้าพูดจริงๆจากการต่อสู้เมื่อครู่ก่อนทำให้ซุนหลิงซิงสูญเสียอำนาจพลังท้าพิภพไปเป็นจำนวนมากก็ทำให้จำเป็นต้องพักฟื้นเพื่อกู้คืนอำนาจพลังซึ่งปัจจุบันนางไม่ได้อยู่ในขอบเขตท้าพิภพแล้วจึงส่งผลให้การขับเคลื่อนทักษะต่างๆมีเงื่อนไขในการใช้อำนาจพลังท้าพิภพสูงขึ้นเข้าใจแล้วแต่ข้าก็ยังอยากรู้เห็นเกี่ยวกับมันอยู่ดี
เฉินเซียงกล่าวยิ้มก่อนจะเปิดทางผ่านมิติออกจากโถงใต้พิภพเมื่อออกมาด้านนอกเขาก็พบว่าสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยกลิ่นอายจากพลังแห่งชีวิตแม้ว่าที่นี่จะเพิ่งเกิดการต่อสู้ที่รุนแรงก็ตามทีต้นไม้และผืนดินที่เคยถูกทำลายในสถานที่แห่งนี้มีการฟื้นฟูที่น่าเหลือเชื่อเพียงเวลาไม่นานนักต้นไม้และผืนดินก็สามารถกลับคืนสภาพได้ดังเดิมแม้ว่าเฉินเซียงสามารถใช้อำนาจพลังท้าพิภพได้แล้วแต่เขายังระวังตัวเป็นอย่างดีเพราะถึงอย่างไรตระกูลเทพหวังหว่อยังเก็บซ่อนความลึกลับไว้มากมายเขาคิดว่าพวกมันจะไม่ได้มีความแข็งแกร่งเพียงเท่านี้และสมควรมีกองกำลังเทวบรรพการที่ทรงพลังซ่อนอยู่เฉินเซียงขับเคลื่อนพลังผกผันแล้วจึงเดินทางด้วยการเปิดทางผ่านมิติเขาคิดว่าวิธีการนี้ค่อนข้างปลอดภัยเขามุ่งหน้าไปยังจุดศูนย์กลางของพงไพรทพิภพซึ่งเขาเข้ามาในเขตแดนแห่งนี้นานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ใจกลางและทางเข้าสุสานเทพท้าพิภพเลยสักครั้งพงไพรท้าพิภพไม่ถือว่ามีเขตแดนกว้างใหญ่อย่างไรนักเขาเดินทางเพียงไม่นานก็มาถึงตำแหน่งทางเข้าสุสานเทพท้าพิภพเป็นไปตามที่ซุนหลิงซิงกล่าวไว้ไม่มีผิดเพราะทางเข้าสุสานเทพท้าพิภพไม่ได้มีสิ่งใดให้ตรวจสอบเขาค้นพบว่ามันเป็นห้องหินขนาดเทียบเท่าบ้านหลังเล็กๆอันมีประตูทางเข้าค่อนข้างแคบเมื่อกระเกณด้วยสายตาก็ทำให้คิดว่าคนรูปร่างอ้วนจะไม่สามารถเดินผ่านประตูนั้นได้ลักษณะภายนอกของมันดูไม่แตกต่างจากสุสานธรรมดาอีกทั้งรูปแบบการก่อสร้างยังเป็นรูปทรงเก่าแก่โบราณและดูเหมือนปิดตายมาเนิ่นนานมากและสังเกตได้จากตะไคร้เขียวที่จับตัวหนาและมีผืนผิวที่เกิดการแตกลายบางนอกจากนี้บนแท่นสุสานยังไม่ได้มีสิ่งใดจารึกหรือประทับไว้ห้องสุสานนี้เป็นสุสานเทพท้าพิภพจริงหรือนี่เฉินเซียงพึมพำอย่างสงสัยเขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีลักษณะพิเศษที่ทำให้เรียกว่าเป็นสุสานเทพท้าพิภพเสียด้วยซ้ำแน่นอนว่าไม่มีผู้ใดไขข้อสงสัยของเขาได้นอกเสียจากสุสานเทพท้าพิภพจะเปิดตัวแม้ว่าประตูหินจะดูเปราะบางแต่มันมีความแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อเฉินเซียงไม่สามารถเปิดมันได้และเขาไม่ค้นพบกลไกใดๆในการเปิดบานประตูไม่ว่าเขาจะพยายามด้วยวิธีการใดก็ไม่สามารถเปิดผ่านเข้าไปได้และแม้ว่าเขาจะชำนาญพลังมิตรมากเพียงใดแต่ไม่อาจทะลวงผ่านข่ายพลังลึกลับที่ขวางกั้นเข้าไปได้ห้องสุสานแห่งนี้สมควรถูกอำนาจพลังโจมตีอยู่บ่อยครั้งทว่ามันไม่มีร่องรอยบุบสลายแต่อย่างใดเฉินเซียงกล่าวขึ้นเขาเดาได้ว่าที่นี่จะต้องถูกผู้เชี่ยวชาญหลายคนทดลองใช้อำนาจพลังหมายพังทลายแต่การที่มันคงอยู่มาถึงปัจจุบันย่อมยืนยันแล้วว่าไม่มีผู้ใดสามารถทำอะไรมันได้เฉินเซียงจ้องมองไปยังห้องสุสานเบื้องหน้าพลางคิดขึ้นว่าความพยายามเปิดมันเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันหากว่าเขาไม่ต้องต่อสู้กับปีศาจมังกรเขาจะสามารถอดทนรอการเปิดตัวของมันได้แต่ด้วยประเด็นกล่าวก็ทำให้เขาเกิดความลังเลเพราะไม่รู้ว่าตนเองสมควรออกจากพงไพรท้าพิภพเพื่อทำการทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าพิภพดีหรือไม่เห็นทีต้องเก็บเรื่องนี้ไว้ตัดสินใจภายหลังเฉินเซียงถอนหายใจก่อนจะมุ่งหน้ากลับไปยังโถงใต้พิภพเมื่อกลับมาถึงเขาก็นั่งดื่มน้ำชาอยู่ในถงกว้างพลางครุ่นคิดถึงเรื่องต่างๆผ่านไปไม่นานนักซุนหลิงซิงก็ได้เดินออกมาจากห้องหินพร้อมกล่าวถามขึ้นว่าเจ้าได้พบทางเข้าสุสานเทพท้าพิภพแล้วสินะพลังมิติของเจ้าไม่สามารถบุกทะลวงเข้าไปได้ใช่หรือไม่เฉินเซียงพยักหน้าดูเหมือนทางเดียวที่จะเข้าไปได้ก็คือเฝ้ารอการเปิดตัวเท่านั้นจริงสิตระกูลเทพหวังหว่อมีเทวบรรพการที่ทรงพลังอีกมากน้อยเพียงใดข้ารู้สึกว่าพวกมันอาจจะเคลื่อนไหวในอีกไม่ช้าหากได้ข้อมูลจากท่านข้าจะเตรียมรับมือพวกมันได้ดีขึ้นเดิมที่เฉินเซียงคิดว่าเทวบรรพการชั้นจักรพรรดิเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งมากแล้วแต่ภายหลังยังมีเทวบรรพการชั้นสวรรค์ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าและหากเขาไม่ได้รับอำนาจพลังท้าพิภพก็เห็นทีว่าจะไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้เทวบรรพการชั้นสวรรค์ถือเป็นกองกำลังเทวบรรพการที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลเทพหวังหว่อแล้วแต่หากจะพูดถึงรายบุคคลก็ยังมีตัวตนที่แข็งแกร่งกว่าเทวบรรพการชั้นสวรรค์อยู่แต่ไม่รู้ว่าตระกูลเทพหวังหว่อจะกล้าเสี่ยงให้พวกมันเข้ามาหรือไม่เป็นไปตามที่ข้าคิดไว้จริงๆเฉินเซียงกล่าวขึ้นเมื่อสังเกตจากสีหน้าของซุนหลิงซิงเขาก็ตระหนักได้ว่าพวกมันเป็นเทวบรรพการที่มีความแข็งแกร่งอย่างที่สุดอย่างไรก็ตามพวกมันมีจำนวนไม่มากนักเท่าที่ข้ารู้มาสกุลซุนมีเพียง2คนเท่านั้นซุนหลิงซิงกล่าวปัจจุบันพวกมันกำลังเก็บตัวบ่มเพาะพลังและเตรียมพร้อมต่อการทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าพิภพที่ผ่านมาพวกมันมักฝึกฝนด้วยการอาบแช่กายเนื้อในบ่อพลังท้าพิภพเพื่อการบ่มเพาะกายท้าพิภพพวกมันบ่มเพาะกายาท้าพิภพขึ้นมาก่อนอย่างนั้นหรือเฉินเซียงอุทานด้วยความประหลาดใจเนื่องจากมันเป็นขั้นตอนการฝึกฝนที่ผิดแปลกไปจากความเข้าใจเดิมของเขา
ใช่ปกติแล้วการทะลวงระดับจะเป็นการบ่มเพาะจิตวิญญาณท้าพิภพขึ้นมาก่อนเนื่องจากกายาท้าพิภพเป็นสิ่งที่บ่มเพาะได้ยากมากหากบ่มเพาะจิตวิญญาณท้าพิภพขึ้นมาได้การบ่มเพาะกายาท้าพิภพจะทำได้ง่ายขึ้นซุนหลิงซิงกล่าวอย่างไรก็ตามการบ่มเพาะกายาพิภพขึ้นมาก่อนจะทำให้มีความแข็งแกร่งเหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตท้าพิภพที่บ่มเพาะด้วยขั้นตอนปกติเมื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณท้าพิภพและกายาท้าพิภพเร้นลับได้สำเร็จก็จะเป็นการทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าพิภพที่สมบูรณ์หรือที่เรียกกันว่าขอบเขตท้าพิภพระดับเร้นลับแน่นอนว่าจะทำให้มีอำนาจพลังที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงซุนหลิงซิงกล่าวบอกพลังท้าพิภพเป็นพื้นที่ต้องห้ามและมีความสำคัญที่สุดของตระกูลเทพหวังหว่อว่ากันว่าบุปผามุ่งเร้นลับก่อกำเนิดขึ้นจากที่นั่นแท้จริงแล้วมันก็คือความลับของตระกูลเทพหวังหว่อแล้วทำไมตระกูลเทพหวังหว่อถึงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ท่านพอรู้เกี่ยวกับความเป็นมาบ้างหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นสำหรับเรื่องราวของตระกูลเทพหวังหว่อเขายังมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้ารู้แค่ว่าพวกเราอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องสุสานเทพทาพิภพว่ากันว่าพวกเรามีหน้าที่เฝ้าระวังการบุกสุสานเทพทาพิภพแน่นอนว่ามันคือคำบอกเล่าของอาวุโสในตระกูลแต่ตอนนี้ข้าไม่ปักใจเชื่อเช่นนั้นแล้วข้าคิดว่าตระกูลเทพหวังหว่อกำลังเฝ้ารอการเปิดตัวของสุสานเทพทาพิภพเสียมากกว่านางกล่าวขึ้นส่วนเป้าหมายที่แท้จริงจะเป็นสิ่งใดนั้นข้าเองก็ไม่อาจคาดเดาได้เฉินเซียงยกมือขึ้นแต่ปลายคางพลางนึกตรองหากว่าตระกูลเทพหวังหว่อส่งเทวบรรพการกายศักดิ์สิทธิ์ออกมาท่านคิดว่าข้ามีโอกาสเอาชนะมากน้อยเพียงใดเทวบรรพการกายศักดิ์สิทธิ์เทวบรรพการระดับสูงกว่าชั้นสวรรค์ที่กำลังบ่มเพาะกายท้าพิภพซุนหลิงซิงจ้องหน้าเฉินเซียงก่อนจะกล่าวขึ้นว่าข้าไม่อาจระบุได้ชัดเจนเพราะข้าไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเจ้าแต่ข้าคิดว่าโอกาสที่เจ้าจะเอาชนะมีอยู่ครึ่งต่อครึ่งและด้วยทักษะพลังมิติที่เจ้ามีอยู่หากเจ้าพ่ายแพ้ก็จะไม่ถูกฆ่าตายง่ายเฉินเซียงพันหัวเราะขึ้นได้ยินเช่นนี้ข้าก็เบาใจทีเดียวบอกตามตรงว่าข้ารู้สึกหวั่นหวั่นอยู่เช่นกันและจะดีที่สุดหากว่าพวกมันไม่ส่งเทวบรรพการกายศักดิ์สิทธิ์เข้ามาจัดการข้าซุนหลิงซิงพยักหน้าเห็นด้วยถูกต้องหากพวกมันไม่เข้ามาจะถือเป็นเรื่องดีที่สุดแต่ถ้าพวกมันเข้ามาแล้วล่ะก็พวกเราต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้พวกมันมีชีวิตรอดกลับไปจริงสิหลิงซิงแล้วท่านรู้ได้อย่างไรว่าสุสานเทพท้าพิภพจะเปิดตัวเมื่อไหร่เฉินเซียงถามขึ้นก่อนหน้านี้เขาไม่เคยสอบถามเรื่องนี้กับถังจงเจียตราบใดที่อยู่ใกล้เคียงสุสานเทพท้าพิภพเป็นเวลานานก็จะรับรู้ถึงสัญญาณแห่งความผิดปกติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแน่นอนว่ามันเป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างชัดเจนมันเป็นเสียงสัญญาณบางอย่างราวกับว่าสุสานเทพท้าพิภพกำลังเรียกให้ผู้คนเข้าไปที่นั่นซุนหลิงซิงกล่าวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ